าเรื่องราวของเด็กชายวัย8ขวบเชื่อมจิตกันบ้างเห็นว่าล่าสุดทนายความของเด็กชายคนนี้นะคะค่ะเปิดรับบริจาคแล้วรับบริจาคใน Facebook นะคะคือการรับบริจาคเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนี้แต่ว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าทนายความคนนี้เนี่ยทำคดีให้กับเด็กชายคนนี้อยู่นะคะนั่นก็คือทนายธรรมราชนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทนายธรรมราชนะคะได้เปิด Facebook มีการเปิดรับบริจาค กันด้วยนะครับอ้างว่าเงินรับบริจาคอันนี้เนี่ยจะไปร่วมสนับสนุนการทำงานขณะที่ทางด้านของทนายเดชานะคะติงเลยออกมาบอกเลยบอกว่าทนายเนี่ยไม่ใช่ขอทานนะไม่ควรโพสต์ขอรับเงินบริจาคนะคะพอมีการโพสต์ไปแบบนี้แล้วนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเมื่อทนายธรรมราชหรือว่านายธรรมราชสารปัญญาทนายความของเด็กชายวัย8ขวบที่อ้างว่าสามารถเชื่อมจิตได้เปิดรับบริจาคผ่านทางเพจ Facebook ทนายธรรมราชโดยมีข้อความนะคะขอร่วมสนับสนุนการทำงานของทนายธรรมราชพร้อมกับลงภาพประกอบเป็นรูปตัวเองด้วยแล้วก็มีรายละเอียดบัญชีธนาคารหมายเลขบัญชีแล้วก็ชื่อเจ้าของบัญชีก็คือชื่อนายธรรมราชสารปัญญาในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะทนายธรรมราชยังนำสลิปการโอนเงินที่ได้รับมาโพสต์เอาไว้ด้วยขณะที่นายเดชาค่ะก็คือทนายเดชากิตติวิทยานันท์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตัวเองเหมือนกันตำหนิเลยนะคะตำหนิการทำงานของทนายธรรมราชโดยโพสต์ข้อความระบุว่าทนายเนี่ยไม่ใช่ขอทานนะมีเกียรติศักดิ์วิชาชีพไม่ควรมาโพสต์ Facebook ขอรับบริจาคเงินแบบนี้แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยลัทธิเชื่อมจิตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนเลยที่ไปร่วมบริจาคเหมือนกันเห็นว่ามีหนึ่งในนั้นมีอาจารย์จตุรงค์ด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นสลิปโอนเงินไงและแล้วเป็นชื่ออาจารย์จตุรงค์จงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาไปร่วมบริจาคเงินกับเขาด้วยเท่าไหร่อ่ะไม่ได้บอกเนี่ยเท่าไหร่0.05บาทห้าสตางค์เหรอเอออันนี้คือจะช่วยทนายธรรมราชหรือเปล่าคะเออนอกจากนี้นะนอกจากอาจารย์จตุรงค์มีอีกคนนึงด้วยคุณแพรรี่คุณแพรรี่ไพวันนะโพสต์ Facebook เหมือนกันแต่ไม่ได้บริจาคให้ทนายธรรมราชค่ะเออคือคุณแพรรี่บอกว่าทีแรกเนี่ยดิฉันก็ว่าจะโอนเงินทำบุญกับทนายคนนึงที่ออกมาขอรับบริจาคเงินหน้า Facebook แต่บังเอิญดังนึกขึ้นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เลือกเขตสถานอันดีเสียก่อนแล้วจึงให้ทานก็เลยโอนเงินช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทำร้ายหรือว่าถูกทอดทิ้งแทนเหมือนเป็นการเน็บแนมอะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่บริจาคเหมือนกันคร่าวๆก็คือพี่หนุ่มกันชัยโอนไปเท่าไหร่นะ2บาทก่อนหน้านี้โอนไป2บาททีนี้ทีมข่าวได้ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ทนายธรรมราชได้โพสต์ Facebook ออกมาขอรับบริจาคนะคะทนายธรรมราชเนี่ยเขามีบริษัทด้วยนะ มีบริษัทชื่อว่าทนายธรรมราชจำกัดจดทะเบียนในช่วงปลายปี64มีทุนจดทะเบียนอยู่1ล้านบาทนะคะค่ะนอกจากนี้เราตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินในปี64มีหนี้สินรวม1ล้านบาทต่อมาในปี65แจ้งหนี้สินลดลงเหลือ 1,800,000 บาทพอดูงบกำไรขาดทุนในปี64มีรายได้อยู่ที่ 2,500 บาทนะคะหากลบค่าใช้จ่ายแล้วขาดทุนอยู่ที่ 12,000 บาทเศษส่วนในปี65ค่ะมีรายได้ 97,000 บาทหากลบค่าใช้จ่ายแล้วขาดทุนเพิ่มเป็น 800,000 บาทเศษรวมๆแล้ว2ปีทนายธรรมราชมีรายได้จากการรวมบริษัทแห่งนี้เนี่ยเกือบ 100,000 บาทแต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วขาดทุนไป 800,000 กว่าบาทนะคะขณะที่เขาปรากฏตัวในสังคมในฐานะทนายความฝั่งเด็กเชื่อมจิตแล้วก็ฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ข่าวพาดพิงเด็กอย่างต่อเนื่องล่าสุดตัวทนายธรรมราชกลับมาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้งหลังจากที่นี่แหละค่ะโพสต์ขอรับบริจาคเงินหน้า Facebook ทำได้หรือเปล่าล่ะการโพสต์เรียรายบริจาคเงินแบบนี้คนนึงก็เชื่อมจิตอีกคนก็เข้าฌาน